สวัสดีค่ะบรรยากาศฝนตกตะมือคืนนี่ค่ะฝนตกแล้วเฮ็ดหยังได้เฮ็ดสวนเฮ็ดหยังก็บ่ได้สิเฮ็ดจังได๋เปียกบ่พริกก็บ่สุกลูกค้าก็ถามบ่พริกโอ้สิบ่ได้นอนเสียอยู่บ้านเด้อมันมีวันจันทร์เนาะค่ะวันที่ห้าวันหยุดชดเชยฝนตกตั้งเมื่อคืนเนาะตอนตีสามตอนนี้ยังตกอยู่ป้าเป็นบรรยากาศหมอกทั้งฝุ่นเป็นหมอกขึ้นหมอกไอน้ำขึ้นถือฝนหมู่ภูเขานั่งนี่เห็นวิวภูเขาฝนตกเลี้ยงแซ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 โอ้ยเดี๋ยวเสร็จเบิ่งวิวภูเขาด้วยค่ะเห็นบ่คะซูมเขาได้ซะมีล่ะวิวภูเขาน่ะมันเป็นไอน้ำขึ้นเป็นหมอกขึ้นนะคะสวยมากแต่ว่าโทรศัพท์ขอมันซูมได้ซะมีนี่ค่ะบรรยากาศฝนตกโอ้ยกระสิตกยังสี่เบิดมือวะไปตื่นจะเศร้าแล้วล่ะแต่ว่าอันบรรยากาศมันก็น่าเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเห็นงานเนาะค่ะได้นั่งกินชาดื่มชาห่อนเอาบรรยากาศแบบนี้เนาะจากแดดไล่จนอันนี้ฟ้าขึ้นหน้าเต็มเลยเพชรสวนเนาะมวนอยู่ค่ะได้เงินเล็กๆน้อยๆแบบพี่แต่แพงอยู่แต่เขาก็ขายแพงบ่ได้เนาะเขาก็อยากได้ราคาดีเงินแล้วเมื่อนี้ฝนตกแบบพี่ข่อยสิบ่เน่าเท่าใดบุญหวังว่าแต่ว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะถือฝนก็ดีอยู่ค่ะมันได้ซุ่มลงไปหอดหากนี่นะเวลาข่อยขึ้นน้ำข่อยก็ขึ้นก็บ่ได้ขึ้นแต่ว่าให้มันฉ่ำมากๆคือฝนตกอันนี้น้องมันมาตะเซามันไปหาปลาได้ปลามาให้ปลาน้ำน้ำปลาน้ำค่ะเดี๋ยวให้ต้นแวะมาถามเอาปลาไปปิ้งบ่ค่ะจะได้เอาไว้น้ำปิ้งนึงนะคะปลาไข่เดี๋ยวอันนี่ค่ะปิ้งกินกับข้าวเหนียวแซ่บเนี่ยปลาเนี่ยปลามันสดลูกค้าที่เพิ่นสั่งบอกผิดสั่งผักอีตูค่ะต้องผ่ารอให้ฝนหยุดกันจังสิได้เบิ่งว่าสิตัดได้บ่มันสิได้จักกำผักอีตูปลูกง่ายแล้วก็ขายดีดิถึงราคามันสิน้อยเดียวแต่ว่าก็ม่วนอยู่ค่ะเด็กเก็บขายราคาบ่แพงแต่ว่าเฮาเห็นผลที่เฮาเฮ็ดเนาะเขาปลูกขึ้นมาแล้วมันแตกอุ้มงามค่อยสะอ่อนกับส่งร้านค่ะราคากับบ่ได้แพงมากไม้ดอกแต่ผักบ้านเขาเนาะแต่มันก็ยังดีอ่ะเลยมีน้องเห็ดทีนี้บ่ได้ไปสวีเดนไปขายบ่ได้ไปขายสตรอเบอรี่เป็นห่วงสวนบักผิดกลัวก็เครียดอยู่ดอกกลัวบ่ไปขายน้ำเล้าคว้าเขาได้ลงทุนไปแล้วนะคะเนาะเกิดเรื่องเสียดาย
ปีหน้าต้องไปขายก็ได้ดอกสตรอเบอรี่ถ้าพูดถึงไปขายสตรอเบอรี่ก็ได้เงินก่อนไงก็กันก็ได้เงินหลายกว่าไปขายนะกลับมาได้เงินมาซื้อที่เพิ่มพร้อมแต่ว่าก็ยังเสียดายเสียดายส่วนมะพริกแม่ลงทุนไปทั้งเจาะน้ำทั้งยังนะมะพริกกำลังออกเงยบัดนี้เขาสิมาถิ่มมันไปโอ้ยแต่พูดถึงมันก็เป็นความคิดโง่ๆอยู่ค่ะที่พอเสียสละตรงนี้เพื่อไปเอาเงินก่อนไงบางทีหอยกับเมื่อยเนาะมีหลายสาเหตุกับเมื่อยกระลาดมีหลายเหตุงานสิพูดถึงงานยังกับเมื่อยเบิดจ้ะเมื่อยเบิดช่วงนั้นต้องเป็นห่วงบ้านมีใครอยู่ให้มีใครดูแลให้ฝนตกที่ก็น้ำท่วมท่อมันตันเลยไปหาซื้อโซดาไฟมาใส่เทลงท่อเนี่ยแต่ฝนบ่งวดลงนี่แต่ฝนแห้งตลอดนี่น้ำท่วมบ้านเลยค่ะน้ำมันไหลย้อนกลับแต่ดีว่ามันอ่อนลงเป็นตกลิ้นกันสิออกไปเบิ่งส่วนอยู่ดอกแต่บักพริกก็คือสิบ่สุกเพราะว่าถ่าบักพริกสุกค่ะลูกค้าสั่งไว้บ้านได้จัดออเดอร์เต็มครบทุกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นก็สั่งเป็นกิโลกิโลแต่บ้านได้จัดครบสู่บ้านดอกแล้วก็ลูกค้าที่เป็นร้านอาหารร้านซีฟู้ดร้านหยังซะเพิ่นก็สั่งที่10โล5โล10โลเดี๋ยวข่อยก็บ่มีบักพริกให้เพิ่นข่อยก็เสียดายเสียดายอยากขายอยู่ค่ะบักพริกมันบ่สุกแดดมันบ่เปี่ยงพร้อมแหละค่ะมื้อนี้ก็อยู่ผู้เดียวก็หาหมู่เว้านะค่ะก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอถูกใจแน่บ่ถูกใจแน่ก็บ่เป็นหยังค่ะกันเฮ็ดไปเนาะการเกษตรงั้นเกษตรอันใดดีก็สิอันใดดีอันใดได้ผลค่อยก็สิลงให้ลงวิดีโอให้เบิ่งแต่ได้บ่ได้ผลก็เฮาก็ถือว่าเฮาทดลองไปเฮาก็ว่าข่อยเองข่อยก็บ่เคยเฮ็ดเกษตรบ่เคยเฮ็ดจริงๆจังๆแบบนี้แต่เที่ยข่อยก็เรียนรู้เฮื่อนจ้ามื้อนี้ก็ซั่นนี่ล่ะออกคุยกันหน่อยนึงสิได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปเบิ่งสวนจะเข้าเนาะค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่กดติดตามที่เขามาเป็นโม่กันเพราะเป็นโม่กันเนาะสวัสดีจ้า